หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอและเขตผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเสรีศรีเมฆพัฒนาการจังหวัดพัทลุงครับก่อนที่จะลงเรื่องในเรื่องของนิทรรศการและก็งานกาชาดที่จะได้รับมอบหมายจากประกาศจังหวัดพัทลุงนะครับขออนุญาตนำเรียนภาพอีกงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดในการกับเพื่อนเวทีกลางครับภายใต้การนำของท่านรองข้อกระตุ้นและการที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญอยากจะนำเรียนแบบที่ประชุมว่าที่ทางสื่อมวลชนรอบปีนี้เป็นนิมิตหมายใหม่ของการจัดเวทีกลางนะครับทุกปีที่ผ่านมาจะมีเวทีกลางแล้วก็มีเวทีกลางสนามด้วยนะครับเป็นเวทีปิดวิกในการที่จะนำศิลปินดังๆมาจัดปิดวิกและเก็บเงินแต่ในปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เรามีเวทีกลางเวทีเดียวซึ่งศิลปินไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังจะขึ้นเวทีกลางเวทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตเรียนว่าแต่วันที่7มิถุนายนซึ่งวันเปิดงานนะครับก็จะมีพิธีเปิดงานโดยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงนะครับจากการแสดงมาเป็นการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงาน2ชุดด้วยกันต่อจากเราเปิดงานเสร็จก็จะต่อด้วยศิลปินอีกท่านนึงคือมโนรานะครับซึ่งวันแรกของการจัดงานก็จะมีมโนราเวลาที่จะมาต่อของการจัดกิจกรรมนะครับแต่ผมเนี่ยได้เลยครับวันแรกเป็นมโนราสีทนนะครับต่อจากงานที่มีเกิดงานพอวันที่2วันที่8นะครับจะเป็นกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยนะครับซึ่งเดินแบบผ้าไทยในปีนี้เราใช้ชื่องานว่าภูมิพัตรานาฏยโนราภูสามพัทลุงนะครับเป็นผ้าที่เรามาจัดแสดงอยู่ในเวทีการวันนี้นะครับในเวทีการแถลงข่าววันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินแบบด้วยหลายท่านเห็นภาพก็จะแปลกตาแปลกหูแปลกตาเลยนี่ในปีนี้ภาพก็จะบอกไปได้กันนะครับว่าการในวันนี้มีการพัฒนาไปไกลมากนะครับแต่ภาพคือภาพใหม่บางชิ้นเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าย้อมมาจากลูกเขาคันนะลูกเขาคันก็คือผักเป็นผักพื้นบ้านของบ้านเราที่เรามาแกะช่วงบ่อยๆเดี๋ยวนี้ปรับเป็นสีในการย้อมผ้าได้สวยงามมากนะครับพอวันถัดมาครับวันที่8เราเดินไปแบบเสร็จวันที่9นะครับก็จะเป็นการแสดงของศิลปินที่เชิญมาก็คือพวกบาบอยนะครับแต่ในงานเดียวกันก็จะมีการแสดงของโรงเรียนบนราชัญญาและการนำของท่านนายกวิสิทธิ์ก็จะเอาทีมาจัดแสดงนะครับวันที่10เป็นภูมิน้ำว่านะครับนะครับของท่านสสจนะครับหรือทางหน่วยงานที่มีนิสภูมิน้ำว่านก็จะเตรียมการก่อนที่จะไปรับเสด็จทูตหมอหญิงวันที่12นะครับวันที่10ก็จะมาที่นี่ก่อนนะครับพอวันที่11ครับเป็นหลายแห่งนะครับชมรมมือไม้และทั้งหมดก็จะมาจัดแสดงที่ดูดีนี้หลังจากนั้นก็จะต่อด้วยศิลปินทีเด็ดกองวิชาและโอ่งสำราญก็อยู่ในวิธีการนะครับพอวันที่12ครับจะเป็นการประกวดอุตรสาโนราช่วงหัวค่ำต่อด้วยการแสดงมโนราเป็นพวกน้อยดาวรุ่งของผู้จัดงานนะครับวันที่13นะครับอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับหัวค่ำคือไฮไลท์ครับแต่พอดึกหน่อยเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่มากของประเทศที่มาแสดงเป็นวีทีซีคอนเสิร์ตนะครับลำไยไหทองคำนะครับขึ้นมาจัดแสดงที่บ้านเราด้วยนะครับพอวันที่14เป็นการประกวดท้องถิ่นหรือผู้ของท้องที่นะของท่านที่จะการปกครองนะครับแล้วก็วันที่15เป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของท้องถิ่นนะครับแล้ววันที่16สุดท้ายก็จะเป็นการหมุนสลากและก็ปิดงานต่อมาขณะวันปิดงานก็จะมีวงดนตรีปิดงานอีกวงนะครับได้เห็นว่าวิธีการปีนี้เราคึกคักมากนะครับที่จะมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วก็เพื่อจะเพิ่มยอดขายในงานนาวากาชาดเราให้ทะลุยอดเป้าที่ท่านนายกเราที่นายกเรากาชาดนะครับโดยทุกท่านได้หวังเป้าไว้นะครับที่ในส่วนของนิทรรศการครับนิทรรศการที่ทางคณะผู้รับผิดชอบก็คือตั้งแต่ถนนสุรินทร์นะครับที่เดินเข้ามาจากหน้าเทศบาลติดกับอบจ.เป็นโซนของนิทรรศการนะครับนิทรรศการของส่วนราชการของเชื่อว่าโดยเฉพาะของท่านนายกเลยท่านเสียมาเลยก็ส่วนราชการกว่าต่างๆที่จะมาจัดแสดงปีนี้เราใช้ทีมในการจัดนิทรรศการว่าศาสตร์พระราชาเพ
พื่อเกียรติ72ภาษา27กรกฎาคม2567นะครับเป็นงานงานที่แต่ละท่านนำมาจัดแสดงก็เป็นงานส่งเสริมอาชีพในที่สุดการเราเน้นย้ำว่าเราจะไม่ได้เอาแหวนหนึ่งมาตากแล้วเอาคนมานั่งดูนะครับแต่จะพยายามให้นิทรรศการเป็นงานที่มีชีวิตหมายถึงว่าเอาอาชีพมาสาธิตด้วยนะครับเอาสาธิตเพิ่มมาตัวเอาลูกบาศก์โบราณมาร้อยนะครับแล้วก็เอาผ้ามาเพ้นไปประมาณนี้ครับก็ใครสนใจก็เข้าร่วมแย่นิทรรศการได้แล้วก็มาซื้อขายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่มีการประกวดนิทรรศการด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโซนที่หน้าสารคามจังหวัดพัทลุงหลังเก่าที่กับสาวทงนะครับก็จะเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับตัวท็อปเราก็ใช้ทีมว่าจากท้องถิ่นสู่สากลจากโลโก้สู่เลยค่าเราก็จะเห็นว่าสินค้าพัทลุงเราเนี่ยตั้งแต่ชิ้นละเล็กชิ้นละบาทสองบาทรวมถึงชิ้นละแสนก็มีนะครับและตอนนี้เราเห็นค่าเราเห็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้รับการตอบรับในวงกว้างสูงมากหลายกลุ่มนะครับส่งต่างประเทศส่งญี่ปุ่นส่งห้างสรรพสินค้าในยุโรปนะครับจะเห็นที่นำมาจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พิเศษนะครับในโซนของสินค้าโอท็อปเนี่ยเราได้รับเกียรติจากมโนราสมจิตสิงห์ที่ขอเกียรติจะเอามโนรามาสาธิตหมายถึงว่าให้เด็กๆมาลำมโนราเปิดหมวกในบริเวณงานเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะมีกิจกรรมในการแสดงออกแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะสนับสนุนศิลปะก็เชิญชวนไปอุดหนุนหรือไปเชียร์ไปชมงานแล้วก็อุดหนุนสินค้าโอท็อปได้นะครับก็ขอนำเรียนเนี่ยท่านผู้เกียรติก็สื่อมวลชนนะครับอย่าลืมนะครับเก็บถึง16งานกาชาดของเราที่บริษัทการจังหวัดพัทลุงสินค้าโอท็อปพัทลุงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะท่าน